เรื่องผีเล่าอยู่ในรถเริ่มเรื่องมาที่พีทนักธุรกิจหนุ่มที่มีความลับมากมายขณะนั้นเขาได้โดยสารรถแท็กซี่อยู่บนถนนสายหนึ่งเพื่อที่จะกลับบ้านแล้วสักพักเขาก็ได้สะดุ้งตื่นขึ้นมาเพราะเขาเหมือนจะได้ยินเสียงบทสวดอะไรบางอย่างในตอนแรกเขานั้นรู้สึกมึนๆเบลอเหมือนกับว่าเขาไม่รู้ว่ากำลังทำอะไรอยู่ที่ไหนกระทั่งเขาได้เห็นตั๋วเครื่องบินที่เขานำติดตัวมามันจึงทำให้พีทนั้นรู้ว่าเขานั้นเพิ่งลงจากเครื่องบินหลังจากไปทำงานที่เชียงใหม่มาอีกทั้งลุงคนขับก็ได้บอกว่ากระเป๋าและสัมภาระต่างๆของพีทนั้นอยู่หลังรถแต่ก็ดูเหมือนว่าพีทจะจำเรื่องราวก่อนหน้านั้นไม่ได้ทั้งหมดแล้วสักพักลุงก็ได้ชวนพีทคุยโดยลุงได้เล่าให้เขาฟังว่าในตอนเด็กๆลุงนั้นชอบทำอะไรพี่เลนอย่างเช่นเขาจะตีแมลงวันและเอาศพของมันไปใส่ไว้ในหลังมดแดงและนั่งดูมดแดงแยกชิ้นส่วนของแมลงวันตัวนั้นทีละชิ้นทีละชิ้นแล้วลุงก็ได้ถามว่าพีทคงไม่เคยทำอะไรแบบนี้ใช่ไหมเพราะดูส่งแล้วพีทนั้นคงจะเป็นลูกคนหนูแต่ทว่าพอพีทที่ได้ยินแบบนั้นด้วยความที่พีทเป็นคนที่ไม่ชอบยอมใครเขาก็เลยโต้ขึ้นมาทันทีว่าในตอนเด็กเขาก็เคยเอาแมงมุมท้องแก่ไปเผาไฟและดูมันไหม้ตายพร้อมกันทั้งแม่ทั้งลูกพอพูดจบจู่ๆก็มีแมงมุมมาเกาะที่ไหล่ของเขาจนเขาจะต้องสะบัดตัวขึ้นอย่างแรงแต่พอเขามองดูทีๆเขาก็ไม่เจอกับอะไรจากนั้นพีทก็ได้หยิบหนังสือพิมพ์ขึ้นมาอ่านซึ่งในหน้าหนังสือพิมพ์นั้นก็มีข่าวของพีทในสมัยที่พีทยังเป็นเด็กและในจังหวะนั้นเองจู่ๆก็มีมือผีโผล่ออกมามันค่อยๆเอื้อมไปที่พีทกระทั่งลุงที่มองเห็นก็ได้กระแอมออกมาเบาๆแล้วมือผีนั้นก็ได้หายไปสักพักพีทก็ได้ถามกับลุงว่าทำไมมีหนังสือพิมพ์เก่าขนาดนี้อยู่บนรถซึ่งลุงก็ได้บอกว่าลูกค้าคงจะลืมเอาไว้แต่พีทนั้นก็ยังรู้สึกแปลกใจไม่น้อยว่ามันจะบังเอิญอะไรขนาดนั้นที่เขาได้เจอกับข่าวของเขาเองในสมัยเด็กแต่ลุงก็ได้บอกว่าโลกนี้ไม่มีอะไรที่บังเอิญหรอกครับผ่านไปสักพักก็มีผีผู้หญิงโผล่มาทางด้านหลังรถโดยที่พีทไม่รู้ตัวซึ่งพอลุงที่ได้เห็นแบบนั้นเขาก็ทำท่าทางห้ามผีผู้หญิงตนนั้นเอาไว้เหมือนกับว่าลุงคนขับนั้นจะไม่ใช่คนธรรมดาแล้วพีทก็ได้นึกย้อนไปถึงเหตุการณ์ในวัยเด็กในวันที่เขาบอกกับพ่อว่าเขาจะรวยมากกว่าพ่อให้ได้ซึ่งในวันนั้นเองเป็นวันที่พ่อและแม่ของพีทถูกคนร้ายพากชีวิตไปจากเขาซึ่งพีทก็ได้ร้องไห้ออกมาโดยไม่รู้ตัวแล้วพอผ่านไปสักระยะพีทก็ได้สังเกตเห็นว่าลุงคนขับนั้นมีปืนที่พกมาด้วยมันจึงทำให้พีทเริ่มรู้สึกว่าตัวเองไม่ค่อยปลอดภัยและได้บอกว่าถนนเส้นที่ลุงพามาทำไมเขาไม่คุ้นเลยซึ่งลุงก็ได้บอกว่าถนนเส้นหลักกำลังปรับปรุงลุงก็เลยขับอ้อมมาอีกทางแล้วลุงก็ได้พูดขึ้นว่าเคยได้ยินบ้างไหมว่าเวลาดึกๆบนถนนสายเปลี่ยวแบบนี้บางทีอยู่ๆมันก็มีรถวิ่งมาแล้วอยู่ดีๆมันก็วิ่งหายไปอีกทั้งก็ยังเคยมีเรื่องเล่าว่ามีคนกำลังจะกลับบ้านแล้วอยู่ดีๆก็มีคนมาชวนขึ้นรถแล้วก็ขับออกไปแต่คนขับไม่ได้ไปส่งที่บ้านแต่กลับไปส่งวิญญาณแทนซึ่งเรื่องราวที่ลุงเล่านั้นมันก็ดูจะคล้ายๆกับพีทที่มากับลุงแต่พีทก็คิดไปว่าไร้สาระเพราะเขาเองก็ไม่ใช่วิญญาณแล้วสักพักจู่ๆวิทยุก็ได้เปิดเสียงสัมภาษณ์ของพีทขึ้นมามันจึงทำให้พีทนั้นรู้สึกแปลกใจว่าบทสัมภาษณ์ของเขาที่ผ่านไปนานแล้วทำไมอยู่ดีๆมันถึงได้ถูกเปิดขึ้นมาซึ่งลุงก็บอกว่าน่าจะเป็นแค่คลื่นแทรกแต่เหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นบนรถนั้นมันก็ทำให้พีทเริ่มไม่ไว้ใจลุงคนขับและลองพยายามที่จะเปิดประตูรถซึ่งประตูรถก็ได้ถูกล็อกเอาไว้แล้วภาพก็ได้เผยให้เห็นผีผู้หญิงที่ได้โผล่ออกมาแล้วก็หายไปอีกทั้งอยู่ดีๆก็มีเสียงบทสนทนาระหว่างพีทกับลูกน้องคนหนึ่งโดยพีทได้สั่งให้ลูกน้องคนนั้นไปจัดการกับนายหน้าผู้หญิงที่มาขวางทางธุรกิจของเขาและพอพีทรู้สึกว่าทุกอย่างบนรถนั้นมันดูจะบังเอิญเป็นเรื่องของเขามากเกินไปอีกทั้งประตูรถก็ได้ถูกล็อกเอาไว้เขาจึงได้พูดกับลุงว่ามึงต้องการอะไรพร้อมกับหยิบปืนของลุงขึ้นมาขู่แล้วลุงก็ได้บอกว่าพีทไม่น่าสั่งฆ่าเธอเลยแต่พีทก็ยังพยายามถามว่าใครจ้างมึงมาและบอกให้ลุงจอดรถแต่ลุงก็ได้บอกว่าเขานั้นยังจอดรถไม่ได้เพราะเขาจะจอดได้ก็ต่อเมื่อมันถึงที่หมายปลายทางซะก่อนและในขณะนั้นเองพีทก็ได้ยินเสียงร้องไห้ของผู้หญิงคนหนึ่งก่อนที่ลุงจะบอกว่าน่าเห็นใจนะครับ
ที่คุณต้องทำเรื่องที่เลวร้ายซะจนกลายเป็นเรื่องที่ปกติธรรมดาไปแล้วทั้งที่มันไม่ปกติและคุณก็เลือกได้พอสิ้นประโยคนั้นพีทก็ตัดสินใจเหนี่ยวไกปืนใส่ลุงในทันทีแต่ทว่าเพียงครู่เดียวลุงก็กลับฟื้นขึ้นมาตามเดิมทั้งที่พีทพยายามสาดกระสุนใส่แต่ลุงก็ไม่เป็นอะไรแล้วลุงก็ได้บอกกับพีทว่าพีทนั้นยิงปืนใส่คนง่ายๆแบบนี้แสดงว่าการที่เขาสั่งฆ่าผู้หญิงคนหนึ่งนั้นก็คงไม่ใช่เรื่องยากสำหรับเขาและได้บอกให้พีทเคลียร์กับผู้หญิงคนนั้นเองแต่ในทันใดนั้นผีในหน้าผู้หญิงคนที่พีทสั่งฆ่าก็ได้โผล่ออกมาหลอกเขาเธอได้โผล่ออกมารอบๆและได้เข้าไปบีบคอพีทจนพีทนั้นหายใจไม่ออกและพยายามร้องขอความช่วยเหลือแต่ลุงก็ได้บอกแต่เพียงว่าผ่านอุโมงค์ข้างหน้าไปก็จะถึงแล้วซึ่งระหว่างนั้นผีผู้หญิงก็ได้ถ่ายทอดความเจ็บปวดที่เธอได้รับผ่านไปยังร่างของพีทอีกทั้งเธอก็ยังบอกว่าตอนที่เธอถูกฆ่านั้นเธอกำลังท้องอยู่ซึ่งพีทก็ได้ฆ่าเธอไปพร้อมกับลูกน้อยของเธอด้วยมันจึงทำให้ดวงวิญญาณของเธออาฆาตและพยาบาทพีทเป็นอย่างมากซึ่งในจังหวะที่พีทกำลังจะสิ้นใจเสียงวิทยุก็ได้ดังขึ้นอีกครั้งโดยในครั้งนี้เป็นข่าวที่รายงานขึ้นว่าสายการบินที่พีทนั่งมาที่กรุงเทพนั้นได้เกิดอุบัติเหตุเครื่องบินตกและทำให้ผู้โดยสารตายยกลำแล้วลุงก็ได้พูดกับผีผู้หญิงว่าเธอนั้นฆ่าเขาไม่ได้อีกแล้วล่ะเดี๋ยวภาพก็ได้เผยให้เห็นว่าความจริงนั้นพีทได้เสียชีวิตไปแล้วจากอุบัติเหตุเครื่องบินตกก่อนหน้านี้และลุงเองก็คือผู้ส่งดวงวิญญาณของพีทรวมถึงนายหน้าผู้หญิงที่เขาสั่งฆ่าอีกตนและลุงที่ได้ขับมาถึงที่ปลายทางแล้วก็ได้บอกกับพีทว่าคุณจะต้องลงตรงนี้และถึงเวลาที่คุณจะต้องถูกพิพากษาแล้วพอพีทที่ได้รู้ความจริงทั้งหมดพีทก็เริ่มโวยวายโดยบอกว่าเขาจะตายตอนนี้ไม่ได้เพราะเขานั้นทำงานมาตั้งเยอะเงินเขาก็ยังไม่ได้ใช้เลยอีกทั้งก็ยังบอกว่าเขาก็มีลูกเมียที่ต้องดูแลและอ้อนวอนให้ลุงช่วยปล่อยเขากลับไปแต่ลุงก็ได้บอกว่าพีทนั้นพูดเหมือนพ่อแม่ของเขาเลยเพราะลุงเองก็เคยรับพ่อแม่ของพีทมาส่งเหมือนกันแล้วลุงก็ได้บอกว่าพ่อแม่ของพีทนั้นยืนรออยู่ซึ่งภาพก็ได้เผยให้เห็นวิญญาณพ่อและแม่ของพีทที่มายืนรอรับพีทอยู่แล้วพีทจึงได้ทำใจยอมรับกับชะตากรรมของตนเองและได้บอกกับพ่อแม่ว่าเขานั้นทำผิดไปแล้วก่อนที่จะเข้าไปสวมกอดกันซึ่งลุงก็ได้ให้ข้อคิดไว้ว่าคนเราส่วนมากมักจะทำทุกอย่างเพื่อที่จะได้มาซึ่งความสำเร็จโดยที่ไม่ค่อยได้คิดว่าสิ่งที่ทำไปนั้นมันดีหรือเลวยังไงทั้งที่สุดท้ายสิ่งที่จะเอาไปได้มันก็มีแค่ความดีกับความเลวเท่านั้นไม่ใช่เงินตราที่หามาได้ทั้งชีวิตเลยด้วยซ้ำ